วัสดีครับผมปูมครับผมเป็น Creative อยู่ใน Amarin Books ด้วยการทำงานของผมเป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์อะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของผมเป็นคนที่ชอบสะสมฟิกเกอร์ส่วนมุมห้องที่ผมชอบห้องในสไตล์ดิบๆเท่ๆแต่จะฉาบปูนเปื่อยก็กลัวจะยุ่งยากจนมาเจอสีโมเมนโตลอฟทำให้ผมรู้สึกแปลกใหม่และอยากลองทำครับวันนี้ผมจะมาเนรมิตมุมโปรดของผมให้เป็นสไตล์ลอฟแบบง่ายๆแค่3ขั้นตอนเรามาเริ่มกันเลยครับอุปกรณ์ทาสี1สีรองพื้นโมเมนโตลอฟไพรเมอร์2สีโมเมนโตลอฟ3สปองลอฟ4ไม้คนสีคุณสมบัติของสี1สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายใน2กลิ่นอ่อนสารระเหยต่ำ3สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1ทาสีรองพื้นโมเมนโตลอฟไพรเมอร์จำนวน1เที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง 2-4 ชั่วโมงขั้นตอนที่2จุ่มสีแล้วปัดขึ้นลงเบาๆเป็นแนว45องศาให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายปูนเปื่อยจำนวน 1-2 เที่ยวในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง 15-20 นาทีขั้นตอนที่3จุ่มสีแล้วปัดเพื่อเก็บรายละเอียดและตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ของคุณเองและแน่นอนครับเราสามารถตกแต่งสไตล์ลอฟง่ายๆแบบนี้ที่ภายนอกบ้านเราได้เช่นกันเพียงเพิ่มประสิทธิภาพความทนทานด้วยสี Momento Loft Clear Coat จำนวน1เที่ยวครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็จะได้มุมโปรดสไตล์เท่ๆเป็นของเราแล้วเพียงแค่เปิดฝาแล้วก็ทาได้เลยง่ายมากๆแถมยังกลิ่นอ่อนอีกด้วยนะครับดิบเท่ง่ายสไตล์ Momento Loft